จับตาสหรัฐนับคะแนนเลือกตั้งภาคบริการสหรัฐพุ่งที่สุดในรอบ2ปีสวัสดีครับมีได้รอบสู่รายการยูนิตโนเรื่องคุณรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันที่6พฤศจิกายนพบกับผมณัฐวัชระเมธีวรันต์จากทีมรื้อการลงทุนโพลจอยสปริงประเทศไทยก่อนเริ่มข่าวประจำวันกันเช่นเคยครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นวันแห่งการนับคะแนนเลือกตั้งครับหลังจากที่ตัวของสหรัฐนะฮะก็มีการเลือกตั้งนะครับผมในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาครับแล้วก็ตัวของการปิดนะครับผมคะแนนเนี่ยนะฮะจะเริ่มตั้งแต่สักประมาณคือสหรัฐเนี่ยเขาแบ่งเป็นหลายไทม์โซนนะครับเพราะนั้นโซนที่เร็วที่สุดของเขาเนี่ยนะครับตัวของคูหาเลือกตั้งเนี่ยนะฮะจะปิดตอนเวลาตีห้าบ้านเราแล้วก็ไล่ไปครับจะมีประมาณสัก 5-6 ไทม์โซนได้ครับอันนี้คือเริ่มปิดนะเพราะนั้นปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่8โมงครับก็จะเป็นไทม์โซนที่3ที่เพิ่งปิดนะฮะตัวของคูหาเลือกตั้งไปนะก็เลยสัก 2-3 ไทม์โซนนะจำไม่ผิดนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงของการนับคะแนนเสียงครับซึ่งเราก็สามารถติดตามได้ทางอินเทอร์เน็ตครับว่ามันจะมีการตัวคะแนนเสียงเนี่ยนับเป็นอย่างไรนะครับผมได้ยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งในอดีตนะครับผมมันก็ขึ้นอยู่นะฮะว่าตัวของคือจริงอ่ะนับจนไฟนอลจนเสร็จจริงๆอ่ะใช้เวลาหลายวันอยู่นะฮะแต่ว่ามันอยู่ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละรอบเนี่ยนะครับมันสูสีมากน้อยแค่ไหนนะครับคือถ้ามันไม่ได้สูสีมากนะฮะ บางทีนับไปบางครั้งนะฮะนับวันเดียวครับมันก็มีแคนดิเดตท่านนึงได้คะแนนเกินกึ่งหนึ่งของสภาเขาก็ประกาศได้แล้วว่าเอาคนเนี้ยเป็นประธานาธิบดีแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นครั้งที่แบบสูสีมากนะฮะมันก็อาจจะโผล่อาจจะใช้เวลาสัก 2-3 วันนะฮะกว่าที่จะสามารถจะประกาศผลได้นะครับว่าใครเนี่ยจะเป็นประธานาธิบดีก็ลุ้นกันต่อครับก็รอบนี้คาดว่าน่าจะสูสีเช่นเดียวกันนะครับระหว่างคุณโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็คุณคามาแฮร์ริสนะครับเพราะนั้นก็อาจจะใช้เวลามากกว่า1วันนะครับผมแต่ก็เล่าสู่กันฟังว่าเร็วที่สุดก็อาจจะสักวันหนึ่งครับวันหนึ่งก็อาจจะตกประมาณเย็นวันนี้นะครับเราถึงจะได้รู้ผลว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปแล้วเราจะได้รู้กันครับว่าเราจะต้องปวดหัวไหมนะครับกับประธานาธิบดีคนต่อไปนะครับมาดูตลาดหุ้นเมื่อคืนที่ผ่านมากันนะครับตัวของตลาดหุ้นที่เคลื่อนที่ผ่านมาครับก็ค่อนข้างจะเป็นพลิกตัวเป็นบวกได้นะครับก็รับเรื่องของการเลือกตั้งนี่แหละนะฮะถึงแม้ว่าจริงๆก็อย่าให้เราถ้าเราดูตลาดในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะตลาดก็ไปกังวลกันว่าเอ้ยทรัมป์จะมาเงินเฟ้อจะมานะครับผมแต่ถ้าใครตามวิสปิงเรามาโดยตลอดครับวิสปิงเราจะพูดเสมอว่าใครจะมาเนี่ยส่วนใหญ่ประธานาธิบดีก็คือประธานาธิบดีครับเขาก็กระตุ้นเศรษฐกิจเขาก็มีนโยบายอัดอุดหนุนอะไรเศรษฐกิจเขาไม่ทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะให้มันแย่หรอกนะครับเพราะนั้นสุดท้ายแล้วช่วงแรกๆของการเลือกตั้งเนี่ยปกติตลาดหุ้นมันขึ้นก่อนอยู่แล้วครับแล้วเราไปว่ากันในช่วงแบบว่าครึ่งปีถัดไป1ปีถัดไปค่อยมาดูอีกทีว่านโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีท่านนั้นๆเนี่ยนะฮะจะมีการกระเทือนอะไรในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็เทือนมาถึงตลาดหุ้นจริงหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆครับเราเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐถูกไหมฮะเพราะนั้นปัจจัยอะไรที่มันเป็นปัจจัยลบต่อสหรัฐเนี่ยมันจะน้อยหน่อยฮะมันจะไปว่ากันว่าสมมติมันทำได้ปั๊บทำได้นโยบายไปทะเลาะยุโรปทะเลาะจีนไหมนะเขาจะไปว่ากันในแนวนั้นซะมากกว่าตลาดหุ้นก็ปรับตัวเป็นบวกขึ้นมาครับเป็น S&P 500ครับขึ้นมา 1.23% นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้นมา 1.02% แล้วก็ NASDAQ เพิ่มขึ้นมา 1.42% นะครับฝั่งของยุโรปก็บวกเล็กน้อยครับ600เนี่ยนะครับบวกขึ้นมา 0.06% นะครับ CAC 40ของฝรั่งเศสบวกขึ้นมา 0.48% แล้วก็ DAX เยอรมันเนี่ยบวกขึ้นมา 0.57% นะครับเอเชียเราก็บวกรอเช่นเดียวกันครับผมซึ่งจริงๆเอเชียเราเนี่ยนะฮะควรจะชอบคุณแฮร์ริสมากกว่านะเพราะว่าคุณแฮร์ริสทะเลาะกับจีนน้อยแล้วก็ผูกสัมพันธ์กับเพื่อนๆเอเชียนะแต่ทรัมป์เนี่ยทะเลาะจีนเยอะแล้วกับเอเชียที่เหลือทรัมป์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะโดนมั้ยนะครับแต่ก็สุดท้ายแล้วหุ้นก็บวกขึ้นมาได้ก่อนครับนี่ครับ225ครับบวกขึ้นมา 1.11% นะครับจีนซีไช300ครับบวกขึ้นมา 2.53% แล้วก็หางเสียงครับบวกขึ้นมา 2.14% นะครับจีนก็ต้องไปลุ้นกันครับถ้าทรัมป์ได้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็จีนก็น่าจะลบไปก่อนนะระยะสั้นอาจจะลบก่อนหลังจากนั้นก็ต้องไปว่ากันครับว่านโยบายของทรัมป์เนี่ยเขาจะนะครับขึ้นภาษีจีน 60% อย่างที่เขาโม้ไว้ไหมเขาทำได้จริงไหมมันก็อาจใช้เวลาหลายเดือนเขากว่าจะรู้ความจริงนะครับเซนเซ็ตครับบุกขึ้นมา 0.85% เซ็ตบ้านเราบุกขึ้นมา 1.28% เจแปนอินโดบุกขึ้นมา 0.17% แล้วก็เวียนเวียดนามเนี่ยแฟลตนะครับทองคำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับ 0.3% แล้วก็ WTI น้ำมันดิบครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.85% มาอยู่ที่72ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับตัวของพันธบัตรครับผมพันธบัตรนะฮะตัวของ2ปีครับแฟลตนะครับที่ 4.18% แต่ว่าพันธบัตร
10ปีนะครับปรับตัวลงค่อนข้างจะแรงครับยิวลงแปลว่าตัวราคาเนี่ยมันเด้งขึ้นมานะครับจนอินเวอร์ตอีกแล้วอีกรอบนึงแล้วนะครับมาตลอด10ปีเนี่ยไปอยู่ที่ 4.13% ก็แปลว่านักลงทุนเนี่ยนะมีนักลงทุนบางส่วนเข้าไปสะสมพันธบัตรครับทำให้ยิวลงราคาตัวพันธบัตรเนี่ยมันขึ้นนะครับผมก็น่าจะเป็นการระมัดระวังครับผมอาจจะป้องกันความเสี่ยงครับในแง่ของการเลือกตั้งนะคือวันเลือกตั้งก็ซื้อตัวของตราสารหนี้ด้วยของพันธบัตรก่อนนะครับไปดูกันที่ตัวเลขเศรษฐกิจทางด้านขวาครับผมเมื่อวานนี้ก็จะมีตัวเลขภาค PMI ภาคเซอร์วิสของสหรัฐแล้วก็จีนนะครับปรากฏว่าก็ดีทั้งคู่นะครับผมของจีนเนี่ยดีเป็นพิเศษครับซึ่งไม่ได้เห็นตัวเลขดีๆจีนเนี่ยนะฮะมาสักพักนะฮะก็ตัวของเซอร์วิสนะฮะ PMI เซอร์วิสของจีนเนี่ยปิดที่52จุดจากที่ตลาดคาดไว้ที่50จุดอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับ PMI ตัวนี้เป็น PMI ภาคบริการของทางไคซินนะครับซึ่งมันเป็นตัวเล็กครับซึ่งมันจะตัวไคซินเนี่ยสำนักเนี่ยเขาจะไปวัด PMI จากบริษัทขนาดเล็กหน่อยนะครับแล้วก็เป็นบริษัทกลุ่มนี้เป็นพวกส่งออกเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงสักประมาณ1ปีหลังเนี่ยนะฮะเราจะถ้าถามในมูวิสปริงเราอาจจะไม่ค่อยดูไคซินครับเพราะว่าด้วยความที่มันเจาะสเปซิฟิกเป็นบางกลุ่มเนี่ยมันทำให้เราไม่ค่อยมั่นใจครับว่าจีนภาพรวมเศรษฐกิจมันฟื้นใหม่นะครับงั้นไคซินตัวนี้ดีก็ดีครับแต่ยังไม่ใช่ดัชนีที่เราอยากจะให้ดีฮะอยากดัชนีเราอยากให้ดีคือพวก GDP การลงทุนสินทรัพย์ถาวรหรือว่าตัวเลขอสังหาอะไรพวกนี้ที่เราอยากให้มันดีแล้วดีต่อเนื่องยาวๆนะครับก็ดูต่อครับจากตัวเลขเศรษฐกิจจีนนะครับสหรัฐครับผมก็มี PMI ภาคการบริการออกมาแล้วก็ประกาศพร้อมกับตัวรวมนะครับก็ออกมาค่อนข้างจะดีครับแต่ว่าก็ใกล้เคียงถือว่าอินไลน์อย่างที่นักวิเคราะห์คาดครับออกมาที่ภาคบริการออกมาที่55จุดนะครับจากที่ตลาดคาดไว้ 55.3 นะฮะผมก็สูงที่สุดในรอบ2ปีครับนะฮะแต่ว่าก็อินไลน์กับที่นักวิเคราะห์คาดก็ถือว่าเป็นไม่ดีไม่ร้ายนะครับยังได้เกณฑ์ที่ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับอ่ะมาดูเรื่องแรกของวันนี้กันนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งนะครับสำหรับมุมมองที่สปริงเราต่อการเลือกตั้งนะครับซึ่งเชื่อว่าของเราเนี่ยจริงๆน่าจะได้คุยกันไปในหลายๆสื่อแล้วแหละนะฮะแต่ว่าไหนๆวันนี้เริ่มนับคะแนนแล้วก็เอามาเล่ากันให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อย่างที่เล่าไปครับว่าปิดทางด้านโซนไทม์โซนซ้ายเนี่ยนะฮะขออภัยฮะทางโซนขวานะฮะของสหรัฐที่เป็นไทม์โซนปิดก่อนปิดตั้งแต่ตีห้าของบ้านเราแล้วนะแล้วก็ห้าหกไทม์โซนครับไล่มาเรื่อยๆนะครับก็เพิ่งจะเริ่มนับคะแนนกันนะครับแล้วก็อย่างที่เล่าไปข้างต้นครับว่ามันแล้วแต่ว่ามันสูสีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็ถ้าสูสีน้อยวันเดียวแป๊บเดียวก็รู้แล้วว่าคือไม่ต้องนับให้ครบแต่จะรู้ก่อนว่าประธานาธิบดีเป็นใครนะแต่ว่าถ้าสูสีแม่ก็2วัน3วันครับผมเหมือนตอนตัวของทรัมป์กับฮิลลารีนะถ้าจำไม่ผิดนะที่มันแบบเบียดกันมานะก็ช่วงนั้นก็ใช้เวลา3วันได้เหมือนกันนะครับผมก็เป็นสิ่งที่เราก็ดูกันไปยาวๆครับอย่างน้อยๆก็ถึงเย็นนี้แหละฮะว่ามันจะรู้ผลไม่รู้ผลนะครับประเด็นคืออย่างนี้ครับประเด็นคือที่เราเลือกตั้งกันก็คือส.ส.ถูกไหมฮะแล้วก็ popular vote อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคะแนนรวมปั๊บซึ่งมันจะไปเลือกประธานาธิบดีเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ตัวของส.ส.ด้วยนะครับซึ่งนะฮะก็ let's say ว่าโดยภาวะปกติแล้วกันนะครับใครที่ได้ส.ส.ก็จะได้ประธานาธิบดีไปก็จะได้ไปตามนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับสวเนี่ยนะฮะมันเป็นทางของรีพับลิกันนะครับหรือของพรรคทรัมป์นั่นแหละนะฮะเพราะนั้นถ้าคุณฮิลลารีได้นะครับครองสสได้เป็นประธานาธิบดีก็จะเป็นสภาที่มันสปริตครับข้างบนเป็นข้างบนเป็นรีพับลิกันแล้วเขาตัวเองครองสภาล่างนะครับมันก็จะออกนโยบายอย่างนิดหนึ่งนะครับในทางตรงกันข้ามครับถ้าทรัมป์ได้เนี่ยก็สบายครับเพราะว่ารีพับลิกันเขาสวแกเป็นทรัมป์อยู่แล้วนะครับสสได้ด้วยเป็นประธานาธิบดีด้วย power เนี่ยมันก็จะเบ็ดเสร็จหน่อยนะครับต้องไปรู้กันครับว่ามันจะออกมาในทางไหนนะครับเพราะนั้นแล้วนะครับถ้าเราไปดูตัวของนโยบายนะฮะในตัวของคุณทรัมป์แล้วก็คุณตัวของคุณกามาลาเนี่ยนะครับคุณกามาลาแฮร์ริสเนี่ยนะครับจริงๆนโยบายส่วนใหญ่นะฮะมันจะมีที่ต่างกันหลักๆเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของภาษีนะครับแล้วก็ตัวของเรื่องพลังงานนะครับที่มันค่อนข้างจะไปคนละที่คนละทางครับแล้วมันกระทบกับเศรษฐกิจเยอะหน่อยนะครับส่วนนโยบายที่เหลือมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมีนัยยะนะครับตัวของภาษีเนี่ยสำคัญเลยนะครับคือถ้าเป็นทางคุณทรัมป์นะครับแกจะลดภาษีทุกอย่างครับลดภาษีอะไรที่ให้ยกเว้นภาษีนะฮะลดภาษีนิติบุคคลลดภาษีบุคคลธรรมดานะครับยกเว้นภาษีให้นะครับแกขึ้นภาษีอย่างเดียวครับคือภาษีนำเข้า
นะคะใครเอาของมาขายในสหรัฐเนี่ยต้องโดนภาษีนะจีนเนี่ยต้องโดน 60% แล้วก็ประเทศอื่นทั่วโลกโดน 20% นะครับก็ลดในประเทศขึ้นสิ่งที่คนอื่นที่เอามาขายนะนี่คือนโยบายทรัมป์ส่วนนโยบายของคุณแฮร์ริสเนี่ยนะครับจะเป็นการขึ้นภาษีนิติบุคคลครับก็คนที่เป็นเอกชนคนมีตังค์ครับคุณแฮร์ริสจะขึ้นภาษีนะครับแล้วก็จะไปลดภาษีคนที่เป็นรายได้คนชั้นกลางคนชั้นล่างนะครับก็ลดหย่อนครับผู้มีบุตรก็ลดหย่อนนะฮะตัวคนที่มีรายได้น้อยรายได้ปานกลางก็จะพยายามหานโยบายลดภาษีมาให้นะครับอะไรพวกนี้เป็นหลักนะครับเพราะนั้นคุณแฮร์ริสครับก็คือไอ้คนชนกลุ่มน้อยนะที่เป็นรายได้น้อยก็จะลดภาษีให้แต่ว่าชนกลุ่มใหญ่อย่างภาษีนิติบุคคลเอกชนทั่วไปเนี่ยอันนี้ก็จะขึ้นภาษีไปนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายมันเหมือนฝั่งนึงเนี่ยเน้นลดภาษีฝั่งนึงขึ้นภาษีนะครับส่วนเรื่องพลังงานครับก็ง่ายๆคือทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่สนับสนุนตัวของน้ำมันดิบนะครับก๊าซธรรมชาติพลังงานดั้งเดิมไม่แคร์โลกร้อนนะส่วนคุณแฮร์ริสครับก็พลังงานทดแทนครับแล้วก็แคร์โลกร้อนนะแล้วก็จะมีพวกกฎหมายสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้เยอะหน่อยนะก็จะเป็นหลักๆที่มันค่อนข้างชัดเจนนะครับผมนี่ผมพูดเรื่องพลังงานก่อนครับในมุมมองของสปริงเรามองว่าพลังงานเนี่ยถึงแม้นโยบายมันจะไปคนละข้างเนี่ยนะครับแต่ผลกระทบอ่ะมันจะต่างกันนะครับถ้าเป็นทรัมป์ได้นะครับเราเชื่อว่าไม่กระทบต่อน้ำมันครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำมันเนี่ยคือทรัมป์ก็อาจจะสนับสนุนน้ำมันก็จริงนะครับเขาก็จะไปกีดกันอะไรที่มันเป็น renewable ที่มันพลังงานทดแทนก็จริงนะครับแต่ว่าในแง่ของน้ำมันเนี่ยมันราคาน้ำมันมันขึ้นกับดีมานด์ซัพพลายครับมันไม่ทรัมป์คนเดียวไม่สามารถจะทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นลดลงได้ครับถ้าดู CD ในดีครับเอารอบที่แล้วก็ได้ที่ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีอัดนโยบายน้ำมันเต็มที่ครับนโยบายขึ้นในราคาน้ำมันขึ้นแค่ก่อนทรัมป์ได้ครับหลังทรัมป์ได้น้ำมันตกครับก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณทรัมป์อะไรเพราะเราเชื่อว่าทรัมป์ได้ต่อให้เขาเฟเวอร์น้ำมันก็ไม่ได้กระทบความจริงครับไม่ได้กระทบตัวตลาดน้ำมันจริงแต่ถ้าเป็นคุณแฮร์ริสครับพลังงานทดแทนอีกเรื่องนะเพราะพลังงานทดแทนเนี่ยนะครับตอนนี้ตลาดมันยังไม่ได้ซึมซับเข้าไปเต็มที่นะครับผมตลาดเนี่ยมันยังมีช่องว่างที่จะไปลดราคาตัวของพวกโซล่าเซลล์แบตเตอรี่อะไรพวกนี้มันให้การสนับสนุนลดราคามันทำให้ตลาดเนี่ยมันขยายได้มากกว่านี้นะครับถ้าคุณแฮร์ริสมาแล้วเขาสนับสนุนเนี่ยนะครับแน่นอนมันค่อนข้างจะส่งผลบวกกับตัวของพลังงานทดแทนได้ดีและก็ชัดมากกว่านะครับนี่เป็นเรื่องของพลังงานนะครับส่วนตัวของเรื่องภาษีเนี่ยจะยากหน่อยครับเพราะว่าตัวของเรื่องพลังงานเนี่ยนะฮะสสสวเนี่ยต่อให้เป็นคนละพรรคเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้อะเกสมากนักนะฮะก็อาจจะคุยกันได้แล้วครับมันไม่ใช่เรื่องที่มันคุยกันไม่ได้นะครับแต่เรื่องภาษีเนี่ยสำคัญเพราะว่าอะไรครับสสสวครับก็นักการเมืองครับนักการเมืองก็อย่างที่เราทราบกันฮะว่าเขาก็จะนึกถึงผลประโยชน์เขาด้วยแหละครับเพราะว่าถ้าเกิดเราขึ้นภาษีเนี่ยมันกระเทือนทุกคนมันกระเทือนนักการเมืองด้วยกระเทือนบริษัทที่เขาถือหุ้นอยู่อะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นอันนี้เขาน่าจะแคร์ครับผมแต่ว่าถ้าเป็นแบบพลังงานทดแทนพลังงานน้ำมันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เดือดร้อนมากนะมันอาจจะบางทีก็ทรัมป์ว่าไงแฮร์ริสว่าไงก็จะเถียงกันนิดหน่อยเขาปรับเปิ้ลๆนี่ก็เดี๋ยวก็ผ่านได้แต่ภาษีไม่ใช่ครับภาษีเนี่ยนะครับมันด้วยความที่มันกระเทือนทุกคนครับนะเพราะนั้นแล้วนะฮะตัวของสภาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะนะครับ against นะครับตัวนโยบายภาษีนะของคุณแฮร์ริสนะครับที่ไม่ได้ที่ขึ้นภาษีอย่างง่ายนะเขาขึ้นภาษีเนี่ยนะนักการเมืองสสสวก็อาจจะไม่ได้ชอบมากนะครับเพราะนั้นแล้วนะครับแล้วให้ดูภาพนี้ครับภาพนี้คือสิ่งที่นักวิเคราะห์เนี่ยวิเคราะห์มาให้นะครับแล้วก็สรุปเป็นแนวโน้มมาให้นะครับปรากฏว่าอย่างที่เล่าไปครับว่าถ้าคุณแฮร์ริสได้เป็นประธานาธิบดีครองสสสวเป็นของทรัมป์เพราะนั้นแล้วโหวตอะไรเนี่ยมันจะผ่านยากนิดหนึ่งแต่ถ้าทรัมป์ได้นะครับสสสวจะได้2สภาเพราะนั้นแล้วทรัมป์เนี่ยจะโหวตผ่านง่ายนิดนะครับเพราะนั้นแล้วทรัมป์โหวตอะไรทรัมป์ขออะไรทรัมป์ขอให้ลดภาษีนะลดภาษีปั๊บมันก็ไม่ได้มีอะไรครับคนที่เดือดร้อนคืออะไรฮะคนที่เดือดร้อนคือประเทศชาตินะตัวของนโยบายคลังเนาะมันลดภาษีมันคือได้รายได้น้อยลงมันก็จะไปเดือดร้อนกับประเทศชาติในระยะยาวนะนักการเมืองเดือดร้อนไหมไม่นะครับเพราะนั้นทรัมป์ส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่แย่มากเกินไปก็น่าจะผ่านนะครับเพราะว่าสองสภาของตัวเองแล้วมันก็ไม่เดือดร้อนนักการเมืองด้วยขอคุณแฮร์ริสเนี่ยสิ่งที่เขาเสนอคือการขึ้นภาษีถูกไหมครับเพราะนั้นแล้วมันจะผ่านยากนิดนึงครับเพราะว่าสภาเนี่ยก็ไม่ใช่ของตัวเองครับสภาเนี่ยมันก็เป็นสภาแบบไอ้สปริตนะครับเพราะนั้นมันก็ยิ่งยากอยู่แล้วนะแล้วมันเดือดร้อนนักการเมืองด้วยนักการเมืองก็อาจจะโหวตให้น้อยลงไปอีกนะครับนั้นภาพด้านซ้ายคือสิ่งที่นักวิเคราะห์ให้ครับว่าตัวของนโยบายคุณแฮร์ริสกับทรัมป์เนี่ยนะครับถ้าโหวตกันจริงๆเนี่ยมันน่าจะผ่านหรือน่าจะไม่ผ่าน
โดยวิเคราะห์จากเนี่ยนะฮะที่เป็นสภาที่มันเป็นสปริตแล้วครับแล้วก็วิเคราะห์จากการที่มันเป็นนโยบายเนี่ยมันเป็นนโยบายที่เอื้อหรือว่าเดือดร้อนกับนักการเมืองไหมปรากฏว่าในวิเคราะห์ก็มองว่านโยบายส่วนใหญ่ของคุณแฮร์ริสเป็นสีแดงนะแดงก็คือไม่น่าจะผ่านคือไม่น่าจะมีใครโหวตให้ไม่น่าจะมีใครโหวตพอที่จะผ่านทั้งสสแล้วก็สวนะครับขณะที่มันตัวสีเหลืองเนี่ยสีแดงเนี่ยคือไม่น่าจะผ่านสีเหลืองนี่คือผ่านสีฟ้านี่คือลุ้นเอานะครับคุณแฮร์ริสเนี่ยส่วนใหญ่แดงหมดฮะไม่ค่อยมีอะไรผ่านแต่ของทรัมป์เนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่เป็นเหลืองกับฟ้าก็คือน่าจะผ่านหมดครับพวกนโยบายลดภาษีอะไรพวกนี้ไม่น่าจะมีใครอเกนสักเท่าไหร่อาจจะมีคนขอเปลี่ยนว่าแบบเฮ้ยลดไม่ต้องลดเยอะนะเดี๋ยวมันเดือดร้อนการคลังอะไรเท่านั้นเองแต่สุดท้ายมันก็น่าจะผ่านมาได้นะครับพอนั้นแล้วพอมาทางด้านขวาครับด้านขวาจะเป็นสีที่นักวิเคราะห์ตีจากด้านซ้ายครับคือคิดตามจริงด้วยนะฮะว่ามันผ่านหรือไม่ผ่านนะครับออกมาเป็นการาฟทางด้านขวาครับทางด้านขวานี่คือคาดการ GDP คือเงินเฟ้อจะเห็นได้ว่านะครับในด้านทางด้านขวานี่จะมีอยู่4แท่งถูกมั้ยครับซ้ายสุดนี่คือเอาตามที่คุณแฮร์ริสเสนอเลยขึ้นภาษีเนี่ยนะครับขวาสุดนะครับคือเอาตามทรัมป์เสนอคือลดภาษีหมดเลยนะครับส่วน2อันการเนี่ยคืออันที่คิดว่าน่าจะผ่านจริงคือที่แฮร์ริสน่าจะผ่านจริงกับทรัมป์ที่น่าจะผ่านจริงนะครับอย่างที่ว่าครับถ้าดูกราฟซ้ายสุดของแต่ละบล็อกเนี่ยนะครับแฮร์ริสเขาเน้นขึ้นภาษีใช่ไหมฮะเพราะนั้นแล้วนะครับเงินเฟ้อไม่มาแน่นอนนะฮะขึ้นภาษี GDP ติดลบแน่นอนนะครับถ้าเกิดขึ้นภาษีนะครับนี่คือนโยบายคุณแฮร์ริสถ้ามันสมมติว่าผ่านทุกอย่างนะครับส่วนขวาสุดครับที่เป็นทรัมป์เนี่ยนะฮะแน่นอนครับลดภาษีมาทุกอย่างครับมันก็อย่างที่ว่าครับมันเดือดร้อนประเทศชาติในระยะยาวแต่ว่าในระยะสั้นนี่คือ GDP มานะครับเงินเฟ้อก็มาเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น GDP ก็ดีครับเงินเฟ้อมาก็ต้องไปดูครับว่าอ้าวงั้นเฟดก็อาจจะไม่ลดดอกเบี้ยหรือเปล่านี่คือตัวของคุณทรัมป์นะครับอย่างไรก็ดีครับถ้าเรามาดูครับสีที่มันน่าจะเกิดขึ้นจริงจะเป็น2กราฟตรงกลางจะเห็นได้ว่าคุณแฮร์ริสส่วนใหญ่นโยบายจะไม่ผ่านครับนโยบายอะไรที่มันกระเทือนเศรษฐกิจอาจจะไม่ผ่านพอไม่ผ่านปั๊บนะครับสุดท้ายแล้วเน็ตออกมานะฮะตัวของนักวิเคราะห์เชื่อว่าคุณแฮร์ริสนะครับซึ่งนโยบายขึ้นภาษีไม่ผ่านมันจะผ่านแต่อะไรที่มันดีกับเศรษฐกิจนะสุดท้ายแล้วเศรษฐกิจจะทำให้เศรษฐกิจมันบวกอยู่ดีนะครับแล้วประเด็นคือนโยบายของคุณแฮร์ริสเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ไม่ได้เกี่ยวกับเงินเฟ้ออยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าคุณแฮร์ริสได้เชื่อว่าตัวที่กดดันเศรษฐกิจจะไม่ผ่านและตัวเหลือแต่ตัวที่ทำให้เศรษฐกิจดีแล้วเงินเฟ้อก็ไม่มานะครับนี่คือเคสของคุณแฮร์ริสส่วนของคุณทรัมป์นะครับทรัมป์เนี่ยนะครับก็เรื่องลดภาษีเนี่ยอาจจะผ่านเยอะหน่อย2สภาด้วยนะครับก็ GDP อาจจะโตเยอะกว่าแต่เงินเฟ้อมันก็เด้งขึ้นมาในระดับ1เช่นเดียวกันนะครับนี่คือ2เรื่องหลักๆนะครับที่เราวิเคราะห์กันให้ฟังว่านี่คือมุมมองของ Spring Round นะครับก็สุดท้ายแล้วก็อย่างที่ว่าครับว่าไม่ว่าใครจะได้ครับก็น่าจะเป็นบวกกับเศรษฐกิจและก็ GDP นะครับนักหุ้นสหรัฐเราก็ยังแนะนำว่าไม่ว่าใครจะได้ครับเราคิดว่าเป็นสหรัฐอ่ะเป็นบวกแน่ๆแต่คนที่ต้องดูต่อคือถ้าเป็นทรัมป์ได้อาจจะต้องไปดูครับว่าแกขึ้นภาษีจีนไหมจีนก็จะไปว่ากันแกขึ้นภาษีทั่วโลกไหมก็จะไปว่ากันทั่วโลกแกทะเลาะกับยุโรปไหมที่แกเคยบอกว่ายุโรปเนี่ยนั่นไงแกตอนแกหาเสียงนะจะคุยกับยุโรปนิดนึงแบบมีสิ่งที่ไม่ชอบอะไรประมาณนี้ต้องไปดูว่ามันจะต้องทำต่อไหมนะครับนี่ก็จะเป็นภาพหลักๆที่เราแนะนำนะสำหรับกองทุนแนะนำก็เราเชื่อว่าตัวของหุ้นสหรัฐเนี่ยนะครับพอจะไปต่อได้ไม่ว่าใครจะเป็นตัวของการหลังการเลือกตั้งนะครับก็US Blue Chip ครับ US 500ครับก็จะเป็นกองทุนที่เราแนะนำในช่วงนี้นะครับอ่ะก็วันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะครับผมก็เดี๋ยวลุ้นกันนะครับผมว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ